ปังปังเสียงแผดลั่นสั้นๆจากปากชายชะกันสวมไอ้โมงที่ในมือกำปืนแน่นสายปากกระบอกไปมาและทำเสียงขู่ชี้ปืนสลับไปที่ศีรษะของนายวันชัยและนางกัลยาวิริยะกอบบุญสองสามีภรรยาเจ้าของห้างของแม่มะลิที่กำลังอยู่ในอาการหวาดกลัวสุดขีดในขณะที่ชายคนซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีเขาทำทีเข้ามาขอซื้อทองแต่ตอนนี้ได้กระโดดขึ้นบนตู้โชว์แล้วใช้มือล้วงผ่านตู้กระจกที่เพิ่งจะทุบแตกโกยทองรูปพรรณใส่เข้ากระเป๋าที่เตรียมมาอย่างรวดเร็วช่วงเวลาไม่กี่อึดใจชายทั้งสองคนหอบทองรูปพรรณน้ำหนัก137บาทมูลค่ากว่า 500,000 บาทเพ่นหนีขึ้นรถเก๋ง Mitsubishi Lancer สีบรอนซ์ที่1ในสมาชิกแก๊งสตาร์ทเครื่องรออยู่หน้าร้านเรื่องราวของแก๊งต่างชาติต้นทองแม่มะลิจะเป็นอย่างไร Legendary จะเล่าให้ฟังในขณะที่รถของคนร้ายกำลังเพ่นทะยานออกจากหน้าห้างทองแม่มะลินั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่10ตำรวจโทวินัยคานุชนาถผู้บังคับหมู่จราจรสน.บางนาขี่รถจักรยานยนต์มาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีวิญญาณตำรวจจึงรีบบึ่งรถตามประกบทันทีและหนึ่งในคนร้ายก็ลดกระจกลงและชักปืนลูกซองสั้นยิงสกัดทันทีเหมือนกันแต่เคราะห์ดีที่กระสุนพลาดเป้าสัญชาตญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทำให้ผู้หมู่วินัยชักอาวุธปืนประจำกายออกมาแล้วยิงสวนยุทธการไล่ล่าคนร้ายเริ่มขึ้นแล้วแฟกรายงานเหตุอุกฉกรรจ์จากสน.บางนาส่งตรงถึงสำนักงานผู้บังคับบัญชาระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2528มีคนร้ายปล้นร้านทองแม่มะลิปากซอยอุดมสุขย่านบางนากรุงเทพมหานครได้ทองรูปพรรณไปเป็นจำนวนมากคนร้ายหลบหนีการสกัดจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทางแยกบางนาหลังได้รับรายงานด่วนพลตำรวจตรีอมรยุคตนันผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกธนูหอมหวนพันตำรวจเอกโสพลวาราชนนท์รองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนนครบาลใต้ได้เรียกตัวร้อยตำรวจเอกสมคิดบุญถนอมนายเวรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งกำลังจะไปรับตำแหน่งสารวัตรสืบสวนกองกำกับการตำรวจนครบาลใต้ในอีกไม่กี่วันให้เข้าพบพร้อมสั่งให้จัดทีมเข้าคลี่คลายคดีนี้ในทันทีสารวัตรสมคิดเลือกร้อยตำรวจโทยุทธนาดอนโพรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการตำรวจนครบาลใต้และนายตำรวจชั้นประทวนอีก 6-7 นายเข้าร่วมทีมรถมิตซูบิชิคันนั้นของคนร้ายหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนขึ้นทางด่วนที่บางนาแล้วมาจอดทิ้งรถที่กลางถนนก่อนถึงทางลงถนนเพชรบุรีโดยแก๊งโจรปล้นทองจากร้านทองแม่มะลินั้นทิ้งรถเสร็จก็ได้วิ่งหนีเข้าไปทางซอยร่วมฤดี2จากนั้นชุดสืบสวนที่เร่งไล่ล่าติดตามมาอย่างกระชั้นชิดจึงตามเข้าไปและพบหลักฐานสำคัญที่คนร้ายทิ้งกองไว้ที่พงหญ้าเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก็อตแขนยาวกางเกงขายาวสีเทาเข้มและปืนลูกซองสั้นรวมทั้งถุงมือสภาพใหม่เอี่ยมอีก2คู่ในที่เกิดเหตุมีพยานเข้ามาให้การว่าได้เห็นชาย3คนมาเปลี่ยนชุดที่จุดดังกล่าวแล้วก็ใส่ชุดกีฬาวิ่งจ็อกกิ้งออกไปทีมสืบสวนสอบสวนเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วกลับมาตั้งหลักที่กองสืบและนำทุกอย่างที่มีมาวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยพาหนะของคนร้ายนั้นหลังจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของได้แจ้งหายไว้ที่สน.จักรวรรดิก่อนหน้านี้แล้วแต่ทันใดนั้นเองสารวัตรสมคิดได้หยิบกางเกงหนึ่งในหลักฐานที่พบพลิกดูที่กระเป๋าด้านในพบว่ามีตัวเขียนด้วยปากกาเมจิกเป็นเลข629และที่ขอบกางเกงด้านในเหนือตัวเลข629มีเชือกสีฟ้าแกมเขียวตุ่นๆผูกติดอยู่นี่คือสัญลักษณ์ของร้านซักอบรีดวันรุ่งขึ้นทีมสืบสวนจึงนำรหัส629นั้นตะเวนไปตามร้านซักรีดในละแวกนั้นโดยเริ่มต้นที่ร้านใหญ่ๆที่สมัยนั้นมีอยู่ไม่กี่ร้านสินชัยหัวร้านซักรีดชื่อดังคือเป้าหมายแรกที่เราทีมสืบเข้าไปสอบถามรวมถึงร้านซักรีดในชุมชนหมู่บ้านอีกหลายแห่งแต่ก็ไม่มีร้านไหนที่มีสัญลักษณ์ในลักษณะแบบนี้ทีมสืบต้องคว้าน้ำเหลวกลับมาเป็นวันแรกผมว่า629น่าจะหมายถึงเลขห้องนะครับ6น่าจะหมายถึงชั้น29น่าจะเป็นเลขที่ห้องหนึ่งในทีมสืบสวนออกความเห็นก่อนที่จะนำกางเกงตัวเดิมตระเวนไปตามแมนชั่นอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมย่านถนนสุขุมวิทจนถึงถนนเพชรบุรีตัดใหม่กว่า30แห่งจนกระทั่งในที่สุดทีมสืบสวนก็พบทางสว่างเมื่อมาเจอแฟลต PS House Metro ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังโรงภาพยนตร์เมโทรถนนเพชรบุรีอ๋อกางเกงตัวนี้ฉันจำได้ฉันเคยซักก็ของห้อง629นี่ไงฉันเอาได้สีฟ้าแกมเขียวผูกติดไว้ด้วยมันเป็นของชั้น6
แล้วลายมือนี้ฉันก็จำได้ลูกน้องฉันจบป.4ลายมือมันถึงได้เบี้ยวๆบูดๆแบบนี้คุณป้าเจ้าของร้านซักรีดบนชั้น8ของแฟลตเมโทรยืนยันทีมสืบโล่งอกไป1เปราะที่ค้นพบเบาะแสจนได้จากนั้นทีมสืบจึงรีบเช็คข้อมูลคนที่พักในห้อง629ทันทีและจึงพบว่ามีนายอเนกพ่อค้าเทปคาสเซ็ตข้างโรงแรมอินทราประตูน้ำเป็นผู้ที่ลงชื่อเข้าเช่าพักกับเพื่อนอีก 4-5 คนจากนั้นจึงเชิญทุกคนมาสอบปากคำพร้อมให้ถอดเสื้อผ้าเพื่อดูรหัส629แต่ก็ไม่พบว่าเสื้อผ้าใครมีรหัสนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามนายอเนกยังต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดสำหรับทีมสืบเพราะเขาเป็นคนเดียวที่ใส่กางเกงตัวนั้นได้แต่นายอเนกก็ปฏิเสธยืนยันเสียงแข็งกระต่ายขาเดียวว่าไม่รู้เรื่องกระทั่งในที่สุดสารวัตรสมคิดจึงต้องประสานขอสุนัขตำรวจเข้ามาพิสูจน์กลิ่นซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ได้ผลเพราะเจ้าสุนัขตำรวจนั้นหลังจากที่ดมกลิ่นกางเกงและกลิ่นของนายอเนกแล้วมันก็ได้เห่ากันโชคหลายครั้งแสดงว่าเป็นกลิ่นเดียวกันทีมสืบจึงเฮลั่นห้องแต่ในขณะเดียวกันสารวัตรสมคิดกับต้องใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงจนหัวคิ้วย่นเกือบจะติดกันก่อนที่จะพุ่งออกมาว่าผมว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะเพราะเมื่อตะกี้ผมให้เขาสวมกางเกงก่อนที่จะให้หมาดมกลิ่นมันน่าจะติดตัวเขาไปแล้วหมามันก็เลยเห่ามั้งสารวัตรสมคิดสารภาพกับเพื่อนร่วมทีมคล้อยหลังที่อเนกออกจากห้องไปแล้วผมว่าอเนกไม่น่าจะใช่ซึ่งข้อสันนิษฐานของสารวัตรสมคิดก็เป็นจริงเมื่อกัลยาเจ้าของร้านทองแม่มะลิมาชี้ตัวและยืนยันว่าอเนกไม่ใช่คนร้ายที่เข้าไปปล้นทองในวันนั้นเมื่อสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความสำเร็จกลับกลายเป็นความล้มเหลวแต่ทีมสืบก็ยังไม่ย่อท้อที่จะสืบค้นต่อไปและเลข629ก็ยังเป็นเป้าหมายเบาะแสที่ทีมสืบต้องการขุดคุยให้พบความจริงให้ได้การค้นบัญชีผู้เข้าพักมาดูอีกรอบจึงเกิดขึ้นจากนั้นทีมสืบถึงพบว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนมีชื่อของนายอุดรผสมสู่เป็นผู้เช่าอาศัยทีมสืบจึงเร่งเดินทางไปที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของนายอุดรที่ได้ให้กับที่แมนชั่นนั้นไว้แต่แล้วก็ต้องพบว่านายอุดรเพิ่งย้ายเข้ามาจากบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในตำบลใกล้เคียงกันในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่เช่นกันแต่นายทะเบียนบ้านหลังเก่านั้นกลับระบุว่านายอุดรตายแล้วเรื่องนี้ทำเอาทีมสืบต้องมึนตึบจนต้องกลับมาตรวจสอบกับบิดามารดาของนายอุดรที่ระบุว่านายอุดรตายแล้วซึ่งบิดามารดาของนายอุดรนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในย่านพระโขนงกรุงเทพมหานครเมื่อเจ้าหน้าที่พบกับพ่อแม่ของนายอุดรพ่อแม่ของนายอุดรก็ยืนยันว่านายอุดรลูกชายนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2522โดยเสียชีวิตที่จังหวัดลพบุรีก่อนที่การแกะรอยทะเบียนบ้านใหม่ของทีมสืบจะทำให้พบว่าอุดรแจ้งย้ายออกจากอำเภอบ้านหมี่เข้าไปอยู่ที่เขตห้วยขวางกรุงเทพและเมื่อตรวจสอบที่บ้านที่ห้วยขวางก็ยังไม่มีการแจ้งย้ายเข้าแต่อย่างใดเรื่องนี้เกิดความแปลกประหลาดขึ้นอย่างมากมายจนสารวัตรสมคิดกวัดนึกไปถึงคำบอกเล่าของแคชเชียร์สาวที่ PS House Metroเมื่อครั้งที่ทีมสืบเอารูปถ่ายของนายอุดรให้ดูว่าอ๋อคนนี้เหรอคะหนูจำได้เขาชื่ออว่องเขาเคยพักอยู่กับเมียซึ่งกำลังท้องที่แฟลต PS House 4พยาเมื่อ2ปีก่อนสารวัตรสมคิดจึงต้องย้อนไปตรวจบัญชีผู้เข้าพักที่ PS House สาขา4พยาในทันทีและพบว่าห้องดังกล่าวลงทะเบียนชื่อจินตนาเข้าพักกับสามีชื่อฟรานซิสว่องเป็นชาวฮ่องกงโดยจินตนานั้นมีภูมิลำเนาที่เขตบางพลัดกรุงเทพแต่ได้ย้ายออกไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งหลังตลาดเกียรติธงชัยห้วยขวางกรุงเทพและในบ้านหลังนี้เองที่เจ้าหน้าที่พบว่าชื่ออุดรผสมสู่หรือฟรานซิสว่องก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ด้วยนอกจากนี้ในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าวที่เขตห้วยขวางนั้นยังพบชื่อของชายคนหนึ่งซึ่งมีหมายจับในคดีพยายามฆ่าในท้องที่สน.ทุ่งมหาเมฆอีกด้วยสารวัตรสมคิดจึงรีบเดินทางไปพบเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพี่สาวของชายในหมายจับแรกเริ่มเดิมทีเธอปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่องัดหมายจับน้องชายมาให้เธอดูและสารวัตรสมคิดพูดอยู่สองสามคำในที่สุดเธอก็ยอมเปิดปากจินตนาเป็นเพื่อนสมัยเรียนค่ะเขากับแฟนคนจีนขอย้ายเข้ามาในบ้านแต่ก็ไม่เจอกันนานแล้วรู้แต่ว่าย้ายไปอยู่แฟลตเพรสิเดนต์แถวราชปรารภเมื่อได้ข้อมูลอย่างแน่ชัดแล้วแฟลตเพรสิเดนต์ย่านราชปรารภจึงเป็นเป้าหมายและในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับจินตนาจริงเพียงแต่ว่าจินตนานั้นอยู่เพียงลำพังและเธอให้การว่าเธอได้เลิกลากับอว่องไปแล้วและทีมสืบสวนก็เลยขอความร่วมมือให้จินตนาพาไปในทุกๆที่ที่คิดว่าอดีตสามีจะไป1สัปดาห์เต็มเจ้าหน้าที่ทีมสืบได้วางกำลังในทุกจุด
ที่จินตนาเคยพาไปเพราะเชื่อว่าอาหว่องน่าจะยังวนเวียนอยู่จนในที่สุดวันหนึ่งก็พบอาหว่องกำลังเดินกลับเข้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและเมื่อพบตัวอาหว่องอย่างแน่ชัดแล้วทีมสืบจึงเข้าไปล็อกตัวในทันทีผมยอมรับเรื่องทำบัตรประชาชนปลอมแต่ผมไม่รู้เรื่องปล้นทองนะครับอาหว่องบอกกับตำรวจด้วยสำเนียงไทยแปลงๆแล้วแฟลตเมโทรที่คุณเคยไปเช่าอยู่ล่ะทีมสืบเริ่มซักอาหว่องใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเอ่ยว่าอ๋อผมเช่าให้อาเหล่าอาเฟสอาโจอยู่ครับไล่สามคนนั่นมันเป็นใครอาหว่องอ้ำอึ้งว่าไงมันเป็นใครไอ้สามคนนั่นเป็นแก๊ง 14K ครับหนีคดีมาจากฮ่องกงมันพูดไทยไม่ได้มันเลยให้ผมช่วยจัดการหาเรื่องกินอยู่ให้พาเที่ยวพากินพวกมันอยู่ได้ 4-5 เดือนก็บอกว่าค่าเช่าแฟตมันแพงมันก็เลยบินกลับฮ่องกงไปเมื่อเดือนมิถุนายนนี่แล้วครับอาหว่องหยุดคิดอีกพักหนึ่งก่อนที่จะขยายความว่าตอนที่ผมไปส่งที่ดอนเมืองมันให้พาไปบ้านเพื่อนมันตั้งแต่นั้นก็ไม่เจอกันอีกเลยครับแต่เห็นพักพวกบอกว่าเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมามีคนเห็นอาเหล่าเดินอยู่แถวโรงน้ำชาเยาวราชแล้วเพื่อนมันคนนั้นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนที่ไปเจอก่อนบินน่ะเดวิดลัมครับเป็นชาวมาเลเซียหลังจากนั้นไม่นานรถเก๋งติดฟิล์มดำมืดซึ่งภายในมีสารวัตรสมคิดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่2นายและอาหว่องก็จอดเฝ้าอยู่ที่จุดเยื้องๆฝั่งตรงข้ามทาวน์เฮาส์3ชั้นเลขที่584/54หมู่บ้านอยู่เจริญของเดวิดลัมชาวมาเลเซียซึ่งเป็นเพื่อนสีของอาเหล่ารถคันนั้นเข้ามาจอดตั้งแต่3ทุ่มและเฝ้ารอยังจดจ่อจนรุ่งเช้ายังไม่คลาดสายตากระทั่งรุ่งเช้าอาโจก็คือคนแรกที่ออกมาจากบ้านทีมสืบจึงตามเข้าประกบก่อนจะล็อกตัวมาที่กองสืบในทันทีและอีก1ชั่วโมงต่อมาอาเฟสก็ออกจากบ้านทีมสืบอีกทีมก็ตามประกบและล็อกตัวมาสอบปากคำที่กองสืบอีกเช่นกันจนกระทั่งเวลาพบค่ำอาเหล่าคงจะเริ่มเอะใจว่าเพื่อน2คนหายไปไหนไม่ยอมกลับเข้าบ้านเขาจึงเตรียมตัวที่จะเพ่นแต่สุดท้ายจึงถูกรวบตัวไว้เป็นคนสุดท้ายทั้ง3คนถูกแยกกันสอบปากคำผ่านล่ามอย่างทุลักทุเลโดยทั้ง3ยังให้การเหมือนกันก็คือปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องกับการปล้นร้านทองแม่มะลิแต่ที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้ง3คนล้วนใส่เสื้อผ้าที่มีรหัส629เหมือนกันทีมสืบเค้นสอบนอกยุทธวิธีอยู่ไม่นานสุดท้ายผู้ที่ให้การรับสารภาพก็คืออาเฟสอาเฟสยอมเปิดปากสารภาพทั้งหมดจนรุ่งเช้าพลตำรวจโทแสวงธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นทาวน์เฮาส์ดังกล่าวพบเงินสด 100,000 บาทซุกซ่อนอยู่ในถังขยะอุปกรณ์หลอมทองบัตรประชาชนปลอมของอาเหล่าที่ออกโดยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและที่ท่อระบายน้ำหลังบ้านซึ่งมีร่องรอยการทำใหม่เมื่อทุบเปิดดูก็พบปืน2กระบอกห่อในถุงพลาสติกอย่างดีด้านใต้พบทองคำที่หลอมแล้วในถุงพลาสติกน้ำหนักกว่า100บาทเป็นอันว่าเหล่าแก๊งทรชน 14K จากฮ่องกงจำนวนด้วยหลักฐานสรุปคดีนี้ชุดสืบสวนใช้เวลาทำงานทั้งสิ้น17วันก็ปิดคดีที่3คนร้าย 14K จากฮ่องกงปล้นร้านทองแม่มะลิได้สำเร็จจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปสำนวนส่งอัยการสั่งฟ้องแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้นในช่วงที่3ผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปส่งศาลได้มีกลุ่มเพื่อนชาวจีนร่วมแก๊ง 14K นามว่าใจใจปฏิบัติการอุกอาจกลางเมืองชิงตัวผู้ต้องหาทั้ง3มาจากใต้ถุนศาลอาญาโดยอาเฟสอาโจหนีไปได้พร้อมกับใจใจและอาเหล่าหนีไม่รอดยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศาลแต่สุดท้ายทั้ง3เพื่อนร่วมแก๊ง 14K ที่หนีไปได้อาเฟสอาโจและใจใจก็ไปไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมคล้อยหลังเพียงไม่นานรับกรรมที่พวกตนเองก่อไปอย่างรวดเร็วคงเหลือทิ้งเพียงอาเหล่าคนเดียวที่ต้องรับโทษทันที่ตนเองก่อไว้จากคำพิพากษาของศาลกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel